สวัสดีครับสุนิโจทวีชแนลยูทูบครับนี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านส้มตำและแซ่บหนัวเจ๊ต๊อกแต๊กครับผมสวัสดีครับเจ๊นี่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วไปไหนมาเรามาสี่สี่ห้าเดือนเนี่ยไปอยู่อเมริกามาครับเออไปอยู่อเมริกายุโรปมากำลังใจให้นะคะกำลังใจให้นะคะทุกคล่องเลยเออนะครับโอ้วันนี้คนเยอะมากเลยวันเสาร์นะวันเสาร์เปิดปกตินะครับ9โมง10โมงนะครับนี่ครับจะมีผู้คนมานั่งกินกันแบบนี้นะครับมันไม่เลื่อยมันไม่เลื่อยแล้วอย่างนี้มันคือไม่เลื่อยแล้วนะครับถ้าคนเยอะขนาดนี้ครับไม่เลื่อยแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับขายดีเหมือนเดิมนะฮะเห็นใครไปลงเห็นใครไปลงหัวข้อคลิปอะไรยังไม่จงไม่เจ๊งอะไรหัวงงแอบขำเนี่ยไปลงยังไงอะไรอย่างนั้นไปหมดแหละข้องอ่ะหัวไปให้หมดโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับจะเป็นเจ๊งยังไงนะเจ๊ก็ขายดีขนาดนี้ดูผู้คนซะก่อนเนี่ยดูดิโอ้โหได้คิดตั้งแต่นี้เขาฉลาดมากมองกันไกลตั้งแต่แรกแล้วเขาจะไม่ทิ้งราชการนะฮะยังไงนี่ฮะเป็นไงเศรษฐกิจไม้ยุคนี้แบบนี้นะครับก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะฮะก็ช่วงแรกจะขายแฟรนไชส์นะครับขายแฟรนไชส์เยอะมากนะฮะพอตอนนี้ก็เศรษฐกิจซบเซานะครับจากโควิดนะฮะแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะซบเซาลงนะฮะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะเจ๊ก็ยังอยู่ได้นะเพราะว่าเจ๊ก็มีงานประจำด้วยนะเป็นงานหลักเลยเป็นงานราชการนะฮะแล้วก็เสาร์ที่ก็มาทำส้มตำขายแบบนี้นะฮะเป็นคนขยันมากนะงานลองก็ดูช่องพี่โจงานลองก็ดูช่องพี่โจนะดูว่าใครมาเม้นด่ามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะได้พี่โจชอบแบบว่าลงคลิปไม่ตัดลงคลิปแบบนานแล้วนานแล้วนานแล้วเออนานแล้วพี่หนูนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ครับเดี๋ยวแต่เขามีช่องของตัวเองแล้วด้วยนะตอนนี้จะไม่ค่อยได้ลงนะ YouTube นะตัวนี้ชื่ออะไรส่วนใหญ่จะไลฟ์สดนะตาเอาเกิดเห็นยังไม่ถึงใกล้ละค่ะนี่ครับโอ้เมนูก็เหมือนเดิมนะฮะเมนูต๊อกแต๊กเหมือนเดิมนะครับแล้วนำปลงปลาก็ขายเหมือนเดิมนะแต่ว่าปลาไม่ทำหรอปลาตัวนี้ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมอ๋อปลาทำแต่มันยังไม่ขึ้นมามันขายดีไม่ทำไม่ทันอ๋อทำไม่ทันนะมาทิศหน้านะครับน้ำปลาตำรัดแซมนัวนะพี่โจมีเมียหลายคนจริงหรือไม่เขามีเอฟซีฝากถามไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีครับแต่ก็คือกินได้เรื่อยใช่ไหมไม่กินเขาแล้วเขากินเราผมเป็นคนธรรมะธรรมโมครับอุ้ยธรรมะธรรมโมครับจริงใช่เหมือนเจ๊แหละชอบทำบุญเข้าวัดอุ้ยหนูชอบบำรุงการศึกษามากกว่าช่วงนี้ปูมาคุ้มพอรู้การศึกษาเด็กมหาลัยใช่ไหมโอ้ปูมาตัวเบลเลอร์เหมือนเดิมนะฮะผู้ชายแอบหาก็เรื่อยๆสามโจเรื่อยๆเนาะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าแบบฮาร์ดคอร์เลยแบบนี้นะดูตำไม่ได้หยุดเลยนะฮะโครงการสปป.ลาวจะได้ไปไหมล่ะเจ๊ของเราเนี่ยพักก่อนพักไว้ก่อนนะโควิดแอดไลน์เราก็ไปแอดมานะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่าห้องโรงแรมมันจะใส่เองได้ทำไมตั้งหลายปีไม่ได้สักทีเจ๊ตั้งเราคบกันตั้งหลายปีแล้วนะแล้วรู้สึกว่าเราคบกันนี่ก็หลายปีแล้วไม่ได้อีกเหรอป่านนี้แล้วหนูไม่เอาพี่โตหรอกพี่โตหายว้าวยาวผมเลยชอบหายจ้ะอ๋อครับก็พี่โตก็เห็นมีคนมาถ่ายหลายช่องเนาะก็ให้มาแบ่งกันถ่ายไปมีคนมาถ่ายหลายช่องก็แบ่งกันถ่ายไม่หายแบบว่าปูม้ากุ้งค่ะของคุณอะไรก็ไม่รู้อย่าพึ่งนะอันนี้คุณโมจิค่ะโมจิคนเดียวน้องคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยคนตำใหม่เนี่ยน้องอะไรครับฮะฝนอ๋อคุณฝนนะนี่มาซูมท่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันตำเพี้ยนเดี๋ยวน้องฉันอายน้องอายใช่ไหมคุณฝนมาตำใหม่นะโอ้ตำไทยอร่อยมากก็แม่แห่งความตำไทยจริงเหรอจริงไปได้มาจากไหนเนี่ยก็ได้อยู่จากร้านดังเนาะร้านไหนเอ่ยทางร้านดังจริงเหรอร้านดังเลยอ๋อจากแต่ก็เลยเห็นแววใช่ไหมไม่เรามีการเทสเห็นแล้วด้วยอ๋อชิมแล้วเรามีความฝันที่ไม่เคยฝันเรื่องมูเตลูกว่าจะคัดมาจริงเหรอคงหนูไม่ได้นะใช่โอ้วันนี้นะคะอยากดูคลิปพี่โจให้จบแล้วจะบอกหวยโอ้ใกล้จะออกแล้วอีกกี่วันออกเนี่ยอีกสองวันอีก2วันก็ออกแล้วเอ๊ะน้องบอยว่าคนตำเก่าผู้ชายไปไหนแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วแต่ครึ่งนะไม่อยู่แล้วใช่มั้ยหรือว่าไปทำตำแหน่งอื่นนะครับนี่พนักงานโอ้เขาทำทรงทำเสื้อแจกลูกน้องนะ
ทำรสแซ่บนัวนะฮะกระทิมบวกทีมงานนะแต่ลูกพี่ไม่ใส่ลูกพี่แบบว่าลูกพี่ไม่ใส่คุณนะคะพี่เสื้อเหลืองหนูแซวเล่นนะหนูชอบพี่อ่ะเดี๋ยวเจ๊ก็ยังเหมือนเดิมนะนี่ลูกค้าเยอะมากนะก็สั่งกลับบ้านได้นะครับสั่งทานที่ร้านก็ได้นะครับนี่ครับคนที่ตำไทยแซ่บมากเจ๊แซ่บบอกนะเวลามันวันอันนี้ก็จะ3คนถ้าวันอาทิตย์3คนแต่วันเสาร์คือคนวันไหนเจ๊ผู้ชายอ่ะคนมันไม่อยู่แล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรตัดนี่ครับโอ้โหยังขายดีเหมือนเดิมนะฮะนี่คนเขารู้นะว่าเจ๊จะขายวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะเจ๊จะหยุดงานวันราชการเออเฮ้ยเลยเออมาแล้วตอนเย็นแต่ว่าตอนเสื้อม่วงมาค่ะค่ะโอ้ช่วงนี้ก็จะแทรกให้ซะหน่อยพักช่วงนี้ปูได้ข่าวว่าปูถูกลงนะครับมาเล่นนะเฮ้ได้ปูสดๆเลยนะช่วงนี้นะครับช่วงนี้พริกแห้งเป็นไงบ้างครับให้ข้อมูลเนี่ยนะพริกร้านเราใช้พริกแห้งอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีผลกระทบเขาไม่มีผลกระทบนะฮะใช้พริกแห้งนะฮะนี่พริกแห้งวันนี้คุณนิดไปไหนจ้าวันนี้เปลี่ยนคนหรออ๋อนี่ไงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเพื่อนเราใครผู้หญิงที่มาที่เราเพื่อนเขาลูกค้าประจำนะฮะเดี๋ยวนะเพื่อนเรายังไงเดี๋ยวนะกูงงก็ที่เพื่อนเขาไงอ๋อที่เราผู้หญิงคนมาที่เราฉันถามแค่ว่าอีนิดไปไหนกูไม่ได้ถามว่าคนนั้นเพื่อนใครเพื่อนใครงงเยอะมากนะฮะงงไหมกูถามแค่ว่าอีนิดไปไหนอาชีพนี้เพื่อนเราที่ก่อนเพื่อนกูไม่ได้ถามอย่างอื่นไม่ได้อยากรู้เนทโอเคนะนี่ร้านเจ๊ต๊อกแต๊กก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับนี่นะครับโอ้ตัวเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหม140สับให้ด้วยอันนี้พร้อมสับไหมพร้อมสับถ้าสับเองเท่าไหร่สับเองก็140เหมือนกันนะฮะเอาพร้อมสับแล้วกันนะฮะอันนู้นที่ทอดอยู่อะไรลูกชิ้นลูกชิ้นทอดแล้วหมูแดดเดียวนี่เป็นเมนูใหม่ของเจ๊ต๊อกแต๊กนะครับอ๋อลูกชิ้นทอดนี่เองไอ้คนนั้นคุ้นๆเนี่ยคนนั้นเอ๊ะตอนนั้นยังไม่โตขนาดนี้นี่เป็นสาวแล้วเนาะแป๊บเดียว ใช่ไหมนะครับนี่ นี่ครับโอ้น่ากินเหมือนเดิมนี่นะครับอันนี้คือลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดนะครับเดือดเดือดเลยเดือดเดือดเลยกินกับส้มตำนะฮะนี่เอ้าน้องลูกชิ้นทอดไม่ใช่นี่ให้กรอบอ๋อก็ลูกชิ้นนั่นแหละใช่ไหมลูกชิ้นก็มีค่ะขอลูกชิ้นด้วยสักกรอบด้วยร้อนๆนี่หมูทอดนี่สุกแล้วเหรอยังอ๋อนี่เอาขึ้นมาทำอะไรขอรอชุดนี้นี่ครับหมูทอดเจ๊ต๊อกแต๊กนะฮะกินกับส้มตำอร่อยนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าตำข้าวโพดนะครับหมูยอตำข้าวโพดหมูยอราคาเท่าไหร่ครับไทยค่ะราคา80 บาท80บาทนะฮะโอ้ยร้านเจ๊ต๊อกแต๊กนี่ไม่แพงเลยนะสุดยอดเลยนี่อันนี้เมนูอะไรครับแซลมอนยอโอ้ยแซลมอนยอเท่าไหร่ครับ160 160นะฮะโอ้ยน่ากินมากเลยโอเคครับนี่ครับเสิร์ฟได้เลยนี่เสร็จแล้วก็เสิร์ฟนะเจ๊เป็นคนตำนะเจ๊ต๊อกแต๊กเป็นคนตำนะลูกค้าเยอะมากนะครับตอนนี้ตำกัน2คนนี่ครับผมนั่งอยู่นี่ประมาณเกือบครึ่งร้อยนะฮะตรงนี้นะครับกินเสร็จแล้วก็เวียนเข้าเวียนออกอย่างนี้นะครับยังขายดีมาเดินนะครับส้มตำและแซมนัวตลาดน้ำรัตนมยมนะครับส
ระแสไม่ตกเลยนะสำหรับร้านนี้นะครับคนก็เป็นคนที่กินเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะลูกค้าใหม่ด้วยนะส่วนใหญ่ลูกค้าประจำเจ๊บอกนะเพราะเขารู้รสชาตินะเจ้าใหม่ก็มีแต่ว่าสู้เจ้าประจำเจ้าเก่าไม่ได้นะมากันทุกวันไม่มากันทุกอาทิตย์เลยนะครับของอาทิตย์นึงขาย2วันนะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วช่วงวันหยุดธรรมดาถ้าขายช่วงเย็นยังขายอยู่ไหมครับเจ๊อ๋อยังพักอยู่เนาะโอ้ยนี่ประธานโทษโอ้ยมาดูมาส่องอันนี้มัน4กรัมโอ้ยทานแล้วอันนี้จานเท่าไหร่เนี่ยไม่พี่ฝนมันต้องโอตามไปเลยเดี๋ยวพิสูจน์เดี๋ยวเราดูแลสุดยอดเลยเท่าไหร่เนี่ย49อ๋อที่ว่า49ใช่ไหมใช่หมดเมื่อก่อนมันชื่อมันมีชื่ออยู่แล้วไอ้ตําเหล่ารวมเหล่ารวมอ่ะอ๋อเหล่ารวมเหรออืมนี่กินกี่คนหมดเนี่ยโอ้โหตายแล้วเยอะมากครับสุดยอดเลยทำลายไหลแล้วก็ตําจนกว่าคิวจะหมดนะคะร้านเราเปิดเสาร์อาทิตย์แม่ค้าหยุดนะคะ14วันวาเลนไทน์แม่ค้าหยุดนะคะฉะนั้นแล้วอยากออกมาก็เสาร์อาทิตย์นะคะ10โมงถึง5โมงเย็นรับบัตรคิวหน้าร้านนะคะนอกจากนั้นก็ตามจนกว่าคิวจะหมดค่ะไม่ต้องถามคิวนานไหมอยากออกมาเมื่อไหร่ออกมาได้นะคะไม่นานเกินรอสำหรับลูกค้าทุกท่าน5 4 3 2 1หยุดอันนี้ระฆังนะคะแล้วก็มีคล้องค่ะตีเมื่อไหร่ปังเมื่อนั้นนะคะอันนี้ตียังสวงมาแล้วอันนี้ตียังไม่ได้อันนี้ระฆังวงสวงมาอันนี้คล้องด้วยอันนี้เป็นคล้องค่ะคล้องด้วยเป็นในเรื่องของฮวงจุ้ยใหม่จริงเปียเดียวเดี๋ยวพี่รอนะลูกนะสั่งไปไม่ได้นะเดี๋ยวพี่รออะไรรออะไรพี่โจรออะไรอ่ะก็รอให้น้องแบบจบม.6แล้วก็เข้ามหาลัยปล่อยให้เขามีอนาคตที่ดีบ้างซื้อคิดกาแฟไหมคิดไปยังฮะเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟก่อนนี่เป็นอนุบาลเหรออนุบาลนะเดี๋ยวนี้เจ๊ไม่ค่อยพูดถึงเลยอนุบาลอนุมัธยมเลยเลยจำไม่ได้แล้วนานมากยุคสมัยแรกๆนะมีเพจมัธยมอนุบาลมหาลัยอะไรเงี้ยแบบว่ายุคที่โจมถ่ายยุคแรกๆแล้วมีเปิดกฐินด้วยนะเดี๋ยวนี้ลืมกฐินลืมอะไรไหมร้านที่นี่มันต้องเยอะตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เจ๊ก็ลืมกฐินไปแล้วเสียดายมากนะไม่ได้เปิดกฐินเหมือนเมื่อก่อนมันแพงเหรอหรือไงกระถิ่นแพงนะตรงนี้หรือหายากก็ไม่รู้นะไอ้เวลาก็ต้องออนนาเฟสวันนี้ตองหูสวยมากมีเรื่องเล่าวิญญาณในข้างหลังนะฮะอะไรนะมีวิญญาณในข้างหลังก็ขายไปเรื่อยๆครับจบ
่อยช่วยหน่อยทำนิดหน่อยเจ๊ทำนิดหน่อยโอ้สามอนครับครับนี่สุดยอดเลยสามอนมันสุดยอดร้านเนี่ยสามอนยอดสดจากประเทศเลยนะสามอนเนี่ยนอร์เวย์ใช่ไหมสามอนจากประเทศนอร์เวย์นะบินตรงมานะครับจะมีช่วงที่เป็นร้องเพลงร้องอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมตอนนี้ที่เป็นช่วงร้องเพลงอะไรเงี้ยช่วงรำอะไรเงี้ยขี้เกียจละบรรยากาศเก่าๆเดิมๆนะโอ้สุดยอดสาวลำตะคองเออไปถูเบาตาหวานลูกค้าก็บางคนก็มายูโชว์สำหรับคนที่หยิบแล้วก็นั่งดูแบบนุ่มนวลซื่นบางคนที่รอนานก็เฝ้าตำเฝ้าตำเฝ้าตำนี่สินะหากกันแบบนั้นเลยอ่ะโอ้น่าจะมีโชว์แบบเดิมนะแจ๋วเลยนะมีชาร์จไม่มีโชว์เออเนาะขอเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเนาะบรรยากาศเดิมๆนะฮะเดิมๆก็สนุกดีเนาะสนุกสนุกสนุกใช่ไหมสนุกนะหนูว่าใช่ไม่ต้องซีเรียสมากแต่ชุดสวยๆชุดไทยชุดอะไรเงี้ยสมัยตีสามตีสี่เออสมัยนั้นตีสามตีสองเนาะตีสองตีเที่ยงคืนไปตลาดตลาดอะไรนะบางกอกน้อยหนูตอนนั้นไม่มีรถยนต์นะต้องไปซื้อของเองนะตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของเองสมัยนั้นขี่ตุ๊กๆมาหน้าใครคนนั้นนะไม่ใช่แกนายอีกคนนึงหน้าใครนี่อันนี้เพชรอนุบาลไม่นะกูว่าเคยมานะโดนแกงแล้วหนึ่งเราเล่นอันนี้ตำปลาร้าปลาร้า50บาทตำปลาร้า50บาทนี่อันนี้ตำแซลมอนโอ้ได้เยอะมากนี่ครับเมนูแซลมอนนะฮะแซลมอนหมูยอส้มตำนี่50บาทอันนี้ตำไทย80บาทใช่ไหมตำไทย80นะฮะโอ้โหน่ากินมากเลยแต่ละเมนูนะครับเลยเสิร์ฟนะครับนี่ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสุนิจโยทวิชแนล YouTube ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ฮะมาอุดหนุนเจ๊ต้องแก๊กได้เลยนะครับยังขายดีเหมือนเดิมนะครับตลาดน้ำของเราไม่ยมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ